คำถามบุพกรรมใดทำให้คุณอาคนที่สองถึงถูกกีดกันไม่ให้ดูดาวธรรมต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อให้คุณอาคนนี้สามารถมาวัดและมีธรรมะเป็นที่พึ่งได้มากกว่านี้คะมาฟังกันเลยคุณอาคนที่สองถูกกีดกันไม่ให้ดูดาวธรรมเพราะในอดีตก็ไม่เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนทำความดีเลยแถมกีดกันคนไม่ให้มาทำความดีอีกด้วยมาส่งผลจ้ะเวลาเราจะทำความดีก็เลยโดนเขากีดกันบ้างและอีกสิ่งแวดล้อมก็ไม่เป็นกัลยาณมิตรให้ด้วยจะให้มาวัดศึกษาธรรมก็ต้องมีใครไปชักชวนให้ท่านมาวัดจ้ะไปบอกท่านโดยที่ยังไม่ให้ทางบ้านรู้จะได้ไม่มีใครขัดขวางต้องแอบมุบมิบทำความดีลักลอบทำความดีไปก่อนเมื่อท่านได้มาวัดมาศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงที่พึ่งภายในแล้วพบความสว่างพบดวงธรรมพบพระภายในแล้วท่านจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีความทุกข์ใจเลยจะยืนด่าเลยก็เฉยๆเพราะเราดูองค์พระไปตรงนั้นน่ะมันมีความเงียบสิ่งแวดล้อมไม่มีเสียงเลยมันเงียบสงัดแล้วก็สงบสุขมากเลยไปไหนจะโดนเขาด่าแล้วก็ดูไปเถอะแล้วก็มาวัดเถอะมันก็ไหนๆก็จะเจอแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีที่พึ่งครูไม่ใหญ่ว่าอย่างนี้นะคือเราจะทำดีก็ด่าไม่ดีก็ด่าแต่ไม่ดีเราก็ไม่ได้ทำดีน้อยก็ด่าดีปานกลางก็ด่าดีมากก็ด่าก็ดูมันเถอะใจจะได้สบายก็ไม่ดูแล้วก็มาวัดแค่นี้ก็หมดเรื่องเวลาเราตายนี่เราต้องมีที่พึ่งแล้วถ้ามีที่พึ่งแล้วเนี่ยด่าก็ปล่อยมันด่าไปมันเหนื่อยก็เลิกด่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่เอามาคิดมันก็จบตรงนั้นอย่าไปรักและผูกพันกับถ้อยคำก็เลยต้องคลายความผูกพันหือ